สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ค่ะ AK Blue Flame Dragon เข้าแล้วนะคะสกิลปืน AK ที่แบบโคตรเวอร์วังเลยเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าทำยังไงถึงจะได้มานะคะสำหรับปืน AK อันนี้ปะเข้าไปดูกันเลยค่ะสุ่มนะตู้ไดมอนด์รอยัลตู้โกรอยัลแล้วก็ตู้เวปอนนะคะหรือว่าตู้อาวุธเนี่ยลดราคาทั้งตู้เลยนะคะจากปกติเนี่ยสุ่มครั้งละ60เพชรใช่ปะรอนนี้นะคะสุ่ม40เพชรเท่านั้นนะคะเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะใครที่ยังไม่มีของในตู้เนี่ยก็ไปสุ่มได้เด้อแล้วก็นี่ทุกคนเอเฟดากอนเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่าทำยังไงสุ่มนะอ๋อแล้วก็นี่ทุกคนมีท่านี้มาใหม่เอ้ยไม่ใช่ท่ามาใหม่ท่านี้เอากลับมาขายแล้วนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่มีนะคะและอยากได้ก็สามารถไปซื้อได้นะ399เพชรในร้านค้านะครับเอาล่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสุ่มนะคะสกินปืน AK Dragon กันซึ่งสกินปืน AK Dragon เนี่ยมาในรูปแบบของหมุนแบบนี้ค่ะเป็นตู้ AK Blue Flame Dragon นะครับไหนขอลองดูแป๊บขอดูรูปปืนคือปืนมันเวอร์วังมากคือมันต้องมีปีกถึงขนาดนี้เลยเหรอมันดูไม่เหมือนปืนไปแล้วอะถ้าถืออะเอ้ยแต่ตอนถือก็เท่อยู่นะตอนถือเหมือนถือนกปะเออแล้วของที่อยู่ในตู้อันนี้นะคะก็จะมีกล่องโทเค็นมังกรฟ้าดาโก้นะคะมีสกินปืนเนาะมีร่มมีบอร์ดมีชุดชิบะนะคะแล้วก็มีเกล็ดมังกรนั่นเองเดี๋ยวเราจะเลือกของที่เราไม่อยากได้ก่อนของที่เราไม่อยากได้ก็น่าจะมีครูนะคะสกิลปืนนี้เลือก2อย่างที่เราไม่อยากได้เสร็จแล้วเราก็ทำการซุ่มค่ะรอบนี้9เพชรขอให้ได้ของดีเริ่มได้มาแล้วขอไปดูหน่อยเหมือนว่ารอบนี้นะคะนี่9เพชรอะเอเคอุ๊ยมันอัพเลเวลได้แล้วหรอไหนขอไปดูการเลื่อนขั้นก่อนการเลื่อนขั้นเนี่ยต้องใช้อะไรในการเลื่อนขั้นบ้างมันจะมีทั้งหมด7เลเวลนะคะในการอัพเลเวลนะของปืน AK Dragon สำหรับเลเวลแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับก็คือโมเดลใหม่นะคะอ่ะดูแอนิเมชันมันก่อนอุ้ยมาเป็นโครงกระดูกเลยอ่ะโอ้โหขอเท่ยิงละตายเลยด้วยอันนี้เป็นโมเดลใหม่นะคะแล้วก็อัปเกรดสถานะด้วยเนาะถ้าเป็นเลเวลที่2นะคะอุ้ยต้องใช้วัตถุดิบอันนี้ถึง30อันเลยเหรอโอ้จะแสดงภาพอาวุธเวลาสังหารถ้าเกิดปืนเลเวล2แล้วถ้าสมมติเลเวล3อะเลเวล3ทำอะไรได้อ๋อเลเวล3มีปีกทุกคนเลเวล3มีปีกส่วนเลเวล4เวลายิงจะมีเอฟเฟคนะคะเวลายิงแล้วก็อัปเกรดสถานะดูหูจะเป็นอัตราการยิง2จากปกติอัตราการยิงเพียงแค่1นะคะเป็นอัตราการยิง2แล้วถ้าเกิดเลเวล5เอฟเฟคในการยิงโอ้แล้วก็เอฟเฟคตอนสังหารด้วยถ้าเป็นเลเวล6เนี่ยตัวสกินปืนมันก็อัปเกรดขึ้นมาเหมือนกันนะแล้วก็ปลดล็อกอะบิลิตี้นั่นก็คือสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงกับไอซ์วอลโอ้โหสำหรับเจาะไอซ์วอลเลยหรอและอันที่7จะได้ท่าพิเศษนี้เออแล้วก็เป็นโมเดลใหม่ด้วยซึ่งสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการอัปเกรดนะคะก็คือวัตถุดิบก้อนสีแดงๆอันนี้แล้ววัตถุดิบก้อนสีแดงๆอันนี้มันไปหาจากไหนอะมันน่าจะหมายถึงก้อนแดงๆอันนี้แน่ๆเลยอะเกล็ดมังกรหรือว่ามันมีเป็นกล่องขายไหมนี่ทุกคนสำหรับไอ้ก้อนแดงๆอันนี้นะคะสามารถมากดสุ่มได้ตรงนี้เลยนะคะเป็นกล่องสุ่มโทเค็นนะคะเอาไว้อัปเกรดปืน AK Dragon นั่นเองนะคะซึ่งจะสุ่มครั้งละ50เดี๋ยวรอบนี้จะกดไปก่อน10ละกันเพราะว่าจะได้ใช้ส่วนลดด้วยนี่กดครั้งละ400เอง
น่าจะต้องใช้เยอะพอสมควรเหมือนกันนะเดี๋ยวกดไปสัก20ละกันทุกคนอ่ะน่าจะคิดว่าน่าจะพอแหละเมื่อกี้ลืมดูเลยว่าแต่ละขั้นน่ะใช้อัพเนี่ยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวขอสวมใส่แป๊บนี่แสดงในล็อบบี้ไว้เลยเลื่อนขั้นถ้าเกิดเราเลื่อนเป็นเลเวล2มันจะใช้ก้อนสีแดงทั้งหมด30อันนะคะจะทำการเลื่อนขั้นเลยฮาดานี่เรียบร้อยนะคะทีนี้ตอนฆ่าแถบสังหารก็จะขึ้นละถ้าเกิดอัพเป็นเลเวล3ใช้ทั้งหมด60อ่า30แล้วก็60นะอัพเกรดเป็นเลเวล3แป๊บหัวหล่อเท่เลเวล4ใช้120เดี๋ยวไปกดเพิ่มแป๊บทุกคนกดเพิ่มกดเพิ่มลืมใช้ส่วนลดน่าต้องกดเยอะหน่อยจัดว่าน่าจะพอนะเดี๋ยวลองไปดูแป๊บเลเวล4ใช้ทั้งหมด120อ่ะเวลาเรายิงอันนี้เป็นเอฟเฟกต์การปะทะนะคะนี่เวลายิงก็จะเป็นแบบนี้และเลเวล5 240โอเคกดกล่องเพิ่มน่าต้องกดเพิ่มอีกเยอะอยู่กดมาเลยค่ะทุกคนกดมาเลยวันนี้เราจะอัพให้มันแบบว่าเลเวล7ไปเลยจะได้รู้ว่าเราจะได้รับอะไรบ้างเมื่อเราอัพเกรดจนถึงเลเวล7นะคะมาสุ่มด้วยความรวดเร็วเพราะว่าเรารีบเอาไปอัพครับรีบเอาไปอัพรีบเอาไปอัพอีอัพต่อแบบเลเวล5นะใช้ทั้งหมด240เราจะได้เอฟเฟกต์การยิงแล้วก็เอฟเฟกต์ตอนสังหารนะคะอัพกันไปเลยโอ้โหไหวเท่สวยโพดตกลงเลเวล6 400โอ้โหกดเพิ่มกดเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอจริงๆหรือว่าเรากดแล้วเราได้น้อยแต่เราก็ไม่ทันได้ดูนะก็เห็นเมื่อกี้เห็นแบบว่าได้แบบ10มาด้วยนี่นา400เลยนะทุกคนกดเข้าไปกดเข้าไปเอ้ยแต่ดีนะเขาเอาแบบกล่องแบบสำหรับสุ่มโทเค็นมาไว้เลยอย่างเงี้ยตอนแรกจะยังสงสัยอยู่เลยว่าต้องไปสุ่มที่ตู้หรอแต่ไม่ใช่นะคะมากดสุ่มที่กล่องตรงนี้นะบอกเลยว่าใครที่ไม่ได้ดูคลิปนี้นะพลาดเด้อ400หรือยังเนี่ยรู้สึกกดไปเยอะแล้วนะโอเคเรากดมาเกินนะคะตอนนี้เราจะทำการอัพเป็นเลเวล6ค่ะเลื่อนขั้นแป๊บนี่โอ้ปืนใหญ่สวยเท่แถมนะคะนี่สร้างความเสียหายความรุนแรงกับไอวอร์ด้วยนะคะถ้าเป็นเลเวล6เนาะแล้วก็อัตราการยิงของเขาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเป็น2นะคะต่อไปเลเวล7ใช้ทั้งหมด600ค่ะปะไปกดต่อเราขาดอีกประมาณ400ปะใช่400จะได้แล้วปะคือไม่อยากกดมาเกินทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียของอยากกดมาให้มันแบบพอดีถึงเราจะเติมเพชรไปเยอะนะคะแต่ว่าเราก็ต้องใช้เพชรของเราอย่างประหยัดนะเพราะว่าเดี๋ยวมีชุดมีของอะไรเข้าใหม่นะเพชรเราจะได้ไม่หายไปนะคะเราจะได้มีเพชรใช้ช้อปปิ้งต่อเอ้ยอีกเท่าไหร่อีก42โอเคอีก42กดสักประมาณ5อันก็ได้จะได้ปะ5อันพอ40 1 2 3 30อยู่เลยอ่ะ30กว่าน่าจะครบแล้วแหละกะด้วยสายตาน่าจะครบครบเรียบร้อยแล้วนะคะรอบนี้ค่ะเราจะอัปเกรดเป็นขั้นสูงสุดของ AK Dragon อันนี้แล้วนะคะเขาเรียกว่า AK Blue Flame Drago ต่างหากทุกคนเราต้องเรียกชื่อเขาให้ถูกเราก็จะปลดล็อกนะคะท่าทางพิเศษแล้วก็โมเดลใหม่นะคะของตัวปืนอันนี้ไปเลยนี่ใช้ทันทีด้วยอ่าท่าเต้นเต็มแล้วเดี๋ยวไปใส่ท่าก่อนเราจะเล่นตัวละครตัวโปรดของเราเลยค่ะตัวละครนี้นะครับโคตรเท่เลยเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่ามันจะมาหัวสลิงแล้วมันจะหัวดีกว่าพี่กำลังวิ่งมันอยู่สลิงมันจะมีตัวละครเหมือนแล้ววิ่งไหวเนาะมันจะวิ่งไปหา
กำลังวิ่งกำลังวิ่งตรงไหนยังสามตัวอยู่กระท่อมนี่หนึ่งกระท่อมเหลือสามตัวเลยเหรอใช่อยู่นี่สามมันเห็นเรายังอ่ะน่าจะเห็นผมแล้วล่ะเฮ้ยเอ็มโฟเฮ้ยว่ายน้ำว่ายน้ำปลามันว่ายน้ำมันปลา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 วะผมไปตัวนึงสวยแค่สวยหยุดหยุดว่ายหยุดว่ายหยุดหยุดหยุดไม่ใช่ AK อ่ะโอ้โหผมค่ะไม่ยิงตัวเดียวกันกับพี่พี่ก็ยังมายิงตัวเดียวกันกับผมอ๋อพี่ยิงตัวเดียวกับแคร์เหรอพี่ก็ไม่รู้พี่ก็เลือกตัวที่แคร์จะไม่ยิงอ่ะเมื่อกี้ A few moments later อ้าวมันหายอุ้ย AK นี่ไงได้เล่นสักทีโอ้โหฆ่าไป4คนแล้วแคร์แต่ตัวหลังเรามันยังไม่เห็นนี่นะมันโดนไฟช็อตมันโดนไฟช็อตมันโดนไฟช็อตเค้กเฮ้ยมันโกงไม่ติดเกียร์วิชามันโดนยิงอยู่อะแต่หนูกลัวไอ้ตัวหลักเรานี่ไม่มีตัวมีตัวไกลโดดแอนบอลเข้ามาตุ๋ยตุ๋ยเขาหรือเปล่าไม่ตุ๋ยไม่ตุ๋ยเพื่อนกันมันเพื่อนกันเฮ้ยเจาะไอวอลเค้กเจาะไอวอลได้อันเนี้ยใช่เจาะไอ้วอลโคตรแรงอ่ะเค้กข้างล่างเค้กข้างล่างล่างเค้กล่างเค้กฮัลโหลต้องเค้กเลยข้างล่างไหนเหรอต้องเค้กพี่นี่ไงเนี่ยสวัสดีโต้แกบอกให้ชุบผมหน่อยพี่ได้ได้ได้ขอแค้กขอยาขอยาหน่อยแค้กแค้กขอยาหน่อยแค้กขอยาหน่อยแค้กขอยาหน่อยขอยาหน่อยพี่ไป1-1กับมันเร็วพี่คนจะยิงมันแล้วนะพี่ขอ1-1ขอ1-1พี่ขอ1-1ยัดเลยยัดเลยเพื่อนขอยืมหมดหน่อยขอหมดพี่นะเพื่อนจะรีวิวเพื่อนถ้า AK อยู่ไหนมันแอคชั่นสวยมากเลยนะเมื่อกี้ใช่ค่ะสวยมากโอ้ยกว่าจะได้สืบทอด AK เนาะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวนะคะสกินปืน AK Blue Flame Dago แบบที่เหมือนไม่ค่อยได้รีวิวเลยเพิ่งจะมาได้ปืน AK ตอนท้ายวงแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ดูทันนะคะเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าเอฟเฟกต์สวยอะไรสวยหมดแล้วก็เห็นตอนเจาะไอวอลปะคือเจาะไอวอลแตกไวมากอันนี้ต้องไปลองเล่นดูหรือใครที่เป็นฝ่ายโดน AK ยิงเจาะไอวอลก็น่าจะรู้ว่ามันไอวอลแตกไวมากอะต้องลองไปหาเล่นดูทุกคนสำหรับสกินปืนอันนี้นะคะอัตราการยิง2ด้วยนะเมื่ออัปเกรดถึงเลเวล6แล้วสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยพี่เชนเลยไม่ต้องลงไปคุกเข่าไม่ต้องคุกเข่าเลยอย่าปิด